ครับผมภูมิจากซิงกิต้าพอมานานแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรายการซิงกิต้าแกะกล่อง EP ที่6นะครับทุกคนรายการนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปแกะสินค้าในร้านซิงกิต้าสินค้าตัวไหนดีสินค้าตัวไหนคุ้มค่าผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยครับแล้วใน EP นี้นะครับทุกคนเราก็ได้กลับมาแกะสินค้าจากแบรนด์กิลอีกแล้วนะแบรนด์นี้นะครับเขามีชื่อเสียงมามากกว่า60ปีเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเจ้ากีตาร์ที่เราจะได้มาแกะกล่องกันในวันนี้มันเป็นกีตาร์รุ่นไหนทรงอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เจ้ากิลก็อยู่ที่หน้าผมแล้วนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นกีตาร์รุ่นไหนกันนะทุกคนไปไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้เอาเจ้ากีตาร์ออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่ใช่สิเอากระเป๋าออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากีตาร์ข้างในนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรกันนะขออนุญาตเอากล่องเขาลงก่อนนะมาครับเรามาดูกันดีกว่าว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นรุ่นไหนกันว้าวเอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกิลนะตัวเนี้ยจะเป็นกิลรุ่น OM 260 CE ดีละเบอร์ S นะทุกคนตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะเดี๋ยวผมจะมาบอกดีกว่าคืออะไรตัวนี้นะถ้าสเปคเขาก็คือซิก้าสปูทท็อปโซลิดนะแล้วก็นี่เลยนี่คือความพิเศษของเขาตัวนี้นะครับไม้หลังเขาคือไม้เบอร์แอสนะตัวนี้ก็คือเป็นตระกูลไม้แอสนั่นแหละสวยมากเลยเพื่อนรักเขาจะออกแปลกๆนะเป็นแบบพวกจะอยู่ในตระกูลพวกเอ็กโซติกวูดนะทุกคนก็คือพวกไม้แปลกนะฮะอันนี้คือซีรีส์ที่เขาทำมาค่อนข้างจะผมคิดว่าเขาน่าจะอยากได้ซีรีส์ที่เป็นกีตาร์ไม้แปลกๆบ้างนะแล้วส่วนใหญ่นะครับพวกไม้แอสเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะอยู่บนกีตาร์โปร่งสักเท่าไหร่เราจะเห็นอยู่ในพวกกีตาร์ไฟฟ้าที่เขามาทำบอดี้กันนะครับทุกคนและที่สำคัญตัวนี้ก็มาพร้อมภาคไฟฟ้าจาก Fitman ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Sony Tone GT1 นะเอาล่ะผมว่าทุกคนคงอยากจะฟังเสียงเจ้าตัว OM 260 CE Burn S ตัวนี้แล้วล่ะเดี๋ยวผมขอตั้งสายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าเจ้าเสียงของ OM 260ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเสียงของเจ้า Gil OM 260 Spur S ตัวนี้คือถ้าจากฟีลลิ่งที่ผมได้เล่นนะจากสัมผัสที่รู้สึกว่าเจ้ากีตาร์ตัวนี้มันจะมีความคมชัดของตัวเสียงมากๆเลยเพราะว่าด้วยมันเป็นตระกูลของไม้ S เนี่ยมันจะได้เสียงเบสที่ค่อนข้างหนาหน่อยแล้วก็จะมีความมีย่านไฮที่ค่อนข้างจะคมมีความใสบวกกับว่าไม้หน้าเขาเป็นซิก้าสปูทด้วยนะทุกๆคนอันนี้คือต้นของเจ้าไม้แอสนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เบิร์ดบอกไปนะครับเขาจะมีความหนาของตัวเบสมากๆแล้วก็จะมีย่านไฮที่เป็นปลายๆนิดนึงมันคือเป็นคาแรคเตอร์ของไม้แอสเลยนะทุกคนส่วนฟิลลิ่งคอของกิลนะเขาจะมีความแบบว่าเต็มมือนิดนึงมันจะออกว่าหน่อยจับแล้วรู้สึกว่าเต็มมือมากๆและที่สำคัญนะครับตัวนี้เขาคือสีเอสเพิร์ดด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าไม้หลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นม็อกค่าบาวแล้วถ้าถามผมว่ากีตาร์ตัวนี้นี่เหมาะกับใครนะผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ชอบกีตาร์ที่มีความสวยงามมากกว่ากีตาร์ทั่วๆไปหรือว่าชอบกีตาร์ที่เป็นไม้แปลกซึ่งเหมาะทั้งจะเอาไว้เล่นแล้วก็เก็บสะสมก็ได้เอาไว้โชว์แค่เอาไปได้ตั้งโชว์เล่นๆก็สวยแล้วอะผมลองดูสิอันนี้คือลวดลายของเจ้าเบอร์แอสนะทุกคนนี่ผมลองให้ดูชัดๆนะและสีข้างๆก็เป็นเอสเบอร์ด้วย
และที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ทรง OM อีกมันก็เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะหากีตาร์ตัวที่มันไม่ใหญ่มากบางคนอาจจะแบบว่าไม่อยากได้กีตาร์ทรงเดธน็อตอย่างเงี้ยและด้วยที่มันเป็นกีตาร์ทรง OM นะครับมันก็จะเป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะหากีตาร์ตัวที่มันไม่ใหญ่เกินไปอย่างบางคนไม่ชอบทรงเดธน็อตอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นแล้วบอดี้ช่วงหลังมันใหญ่อะไรเงี้ยซึ่ง OM เขาจะค่อนข้างมีบอดี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สามารถเล่นทำให้เราเล่นได้นานรู้สึกว่าเพราะว่าบอดี้มันไม่เทอะทะอ่ะเนาะก็เลยน่าจะเป็นกีตาร์อีกทรงทางเลือกนึงด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาสัมผัสเจ้ากีตาร์ OM 260 CE Burr S ตัวเนี้ยก็สามารถไปดูได้ที่ซินกีตาร์ทุกสาขาเลยนะทุกคนหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง LINE แอด Facebook LINE แอด Facebook Instagram แล้วก็รวมไปถึงช่องทาง Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยนะและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากรายการซินกีตาร์แกะกล่องด้วยนะไว้ EP หน้าผมจะพาทุกคนไปแกะกล่องสินค้าตัวไหนในร้านซินกีตาร์ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย